อ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยเนาะก่อนอื่นเนี่ยพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่ชื่อพี่แน็กนะเป็นคนสอบในวิชาช่างเครื่องกลของ ETC นะซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะพาผู้เองเนี่ยมาแนะนำให้รู้จักกับมาตราส่วนนะในงานเขียนแบบเครื่องกลว่าเฮ้ยความหมายคืออะไรมีอะไรบ้างและใช้งานยังไงนะสำหรับมาตราส่วนเนี่ยนะมันคืออะไรนะมาตราส่วนหรือสเกลเนี่ยมันคือสัดส่วนนะหรืออัตราส่วนนะระหว่างนะขนาดนะของในแบบนะกับขนาดของชิ้นงานจริงนะเห็นเนาะสัดส่วนของขนาดในแบบนะกับสัดส่วนขนาดของชิ้นงานจริงนะซึ่งสเกลหรือว่ามาตราส่วนตัวเนี้ยมันแบ่งออกได้เป็น3แบบคือมาตราส่วนจริงมาตราส่วนย่อและมาตราส่วนขยายนะยกตัวอย่างเช่นมาตราส่วนจริง1ต่อ1ความหมายคือนะถ้าสมมุตินะถ้าในแบบเขียน1มิลนะงานจริงก็1มิลนะนี่คือมาตราส่วน1ต่อ1เนาะแต่ถ้ามาตราส่วนย่อยกตัวอย่างเช่นถ้าในแบบเขียน1มิลงานจริงก็2มิลนะจะเห็นว่าแบบเนี้ยเฮ้ยงานจริงอ่ะมันใหญ่กว่าในแบบเว้ยเอองานจริงมันใหญ่กว่าในแบบเว้ยแต่ถ้ามาตราส่วนจริงคือเท่ากันเลยเนาะส่วนถ้าเป็นมาตราส่วนขยาย2ต่อ1นะจะเห็นว่าเฮ้ยในแบบ2มิลนะแต่งานจริงแค่1มิลเองจะเห็นว่าเฮ้ยงานจริงเนี่ยมันเล็กกว่าในแบบเว้ยเริ่มสังเกตมั้ยสังเกตมั้ยโอเคอ่ะตรงนี้อาจจะดูแบบว่ายากๆนิดนึงเดี๋ยวพี่มายกตัวอย่างให้ดูง่ายๆแล้วกันนะยกตัวอย่างตัวแรกนะจะเห็นว่าเฮ้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่ามาตราส่วนขยายนะรู้ได้ง่ายนี่ไง2ต่อ1ไง2ต่อ1ก็คือมาตราส่วนขยายนะเลขมากนะต่อเลขน้อยคือมาตราส่วนขยายเนาะมาตราส่วนขยายเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยในแบบเนี่ยในแบบเนี่ยในแบบมันใหญ่แต่งานจริงมันเล็กแปลว่ามันเหมาะใช้งานกับอะไรเหมาะใช้งานกับไอ้พวกชิ้นงานเล็กๆนะขยายมานะขยายชิ้นงานเล็กๆขึ้นมาให้มันใหญ่ในแบบให้เห็นรายละเอียดชัดเจนยกตัวอย่างเช่นอันนี้อันนี้คือปอกปากกาพี่นะปอกปากกาพี่เนี่ยนะจะเห็นว่าเล็กนะพอพี่เอามาเขียนในแบบเนี่ยโอ้โหไม่เหมาะเลยถ้าเขียน1ต่อ1เนี่ยไม่เหมาะนะหรือถ้าไม่เขียนมาตราส่วนย่อเนี่ยโอ้โหมันก็ยิ่งเล็กลงอีกเนาะเพราะนั้นสิ่งที่เหมาะสุดคือถ้าเขียนชิ้นงานเล็กควรจะใช้มาตราส่วนขยายเพื่อให้เห็นรายละเอียดชิ้นงานชัดเจนมากยิ่งขึ้นขยายมาขยายให้มันใหญ่ขึ้นให้เห็นชิ้นงานมากยิ่งขึ้นเนาะส่วนต่อมาก็คือมาตราส่วนจริงยกตัวอย่างเช่นรีโมทนะรีโมทจะเห็นว่าใช้ไอมาตราส่วนจริงเนี่ยมันใช้กับงานที่ไม่ใหญ่หรือไม่เล็กเกินไปยกตัวอย่างเช่นรีโมทนะกระดาษที่เขียนแบบที่ใช้เป็น A4 แล้วกันไม่ใช้กระดาษอื่นนะแต่ใช้แค่ A4 เนาะพี่เอารีโมทเนี่ยลองมาเขียนลงในแบบโอเคจะเห็นว่าเห็นไหมรีโมทเนี่ยไม่ใหญ่และไม่ได้เกินไปเขียนลงในแบบได้พอดีเพราะนั้นเหมาะมากนะสำหรับมาตราส่วนจริงเนาะแต่ไม่ใช่เขียนเฉพาะรีโมทนะเขียนหนึ่งก็ได้นะขอแค่ขนาดไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปเนาะส่วนถ้าเป็นมาตราส่วนที่เป็นมาตราส่วนย่อนะอย่างเช่น1ต่อ2นะคือถ้าเลขหน้าน้อยเลขหลังมากอันนี้คือมาตราส่วนย่อเนาะจะใช้ในการย่อชิ้นงานใหญ่นะลงมาในแบบเรายกตัวอย่างเช่นกล่องนี้มันใหญ่มากนะไม่สามารถเขียนลงในกระดาษได้นะพี่เลยใช้มาตราส่วนย่อในการย่อกล่องลงมาในกระดาษอันนี้คือมาตราส่วนย่อเองเห็นว่าเฮ้ยส่วนใหญ่เนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยตึกรามบ้านช่องนะคิดว่ามันใหญ่มากเนาะเพราะนั้นเราควรจะใช้เป็นไรเราควรจะใช้เป็นมาตราส่วนย่อก็คือย่อตึกเนี่ยลงมาในกระดาษเขียนแบบเนาะโอเคไหมแล้วก็มีอีกจุดนึงที่ควรจะรู้ไว้คือเวลาเราเขียนแบบเนี่ยต่อถึงแม้เราจะใช้มาตราส่วนเนาะขนาดที่เราเขียนลงในแบบก็จะคงเป็นขนาดจริงนะเราไม่ต้องไปทดเลขอะไรเขาเนาะยกตัวอย่างเช่นถ้ามาตราส่วนขยายเนี่ยก็คือในแบบเนี่ยจะใหญ่กว่างานจริงเนาะโอเคจะเห็นว่างานจริงเนี่ย24แต่ว่าเราเขียนในแบบหลัก48นะแต่ว่าเลขก็ยังคงเขียนเป็น24อยู่แต่ถ้าเป็นมาตราส่วนจริงเห็นไหมถ้าตรงนี้24ก็24เท่ากันเลยพอมันสูงเท่ากันแต่ถ้าเป็นมาตราส่วนย่อนะเห็นไหมงานจริง24แต่ตรงนี้เราเขียนเท่าไหร่ขีดลงในแบบด้วยความยาวแค่12มิลมันสั้นลงนะแต่ตัวเลขก็ยังคงเขียนเป็น24อยู่เนาะอ่ะโอเคอันนี้คือเป็นความหมายประเภทแล้วก็การใช้งานนะของมาตราส่วนในงานเขียนแบบเครื่องกลเนาะถ้ามีคำถามสามารถสอบถามเข้ามาได้นะยินดีตอบโอเคลาไปแล้วนะเจอกันใหม่